ลอด2ข้างทางบนถนนแจ้งสนิทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานียาวไปจนถึงหน้าศาลากลางหลังใหม่ดอกสะเหลาดอกตะแบกและดอกอินทนิลหรือที่เราเรียกว่าซากุระอีสานกำลังออกดอกบานสะพรั่งอย่างสวยงามจนทำให้คนที่ขับรถผ่านอดใจไม่ไหวต้องจอดรถลงบันทึกภาพแห่งความประทับใจกันตลอดทั้งวันโดยจะเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่บริเวณสี่แยกดงอู่พึ่งยาวไปจนถึงหน้าศาลากลางหลังใหม่เนื่องจากบริเวณนี้จะมีต้นสะเหลาต้นตะแบกหรือต้นอินทนิลเรียงสลับกันหลายต้นจึงทำให้เห็นถึงความสวยงามของดอกอินทนิลซากุระอีสานได้อย่างชัดเจนสำหรับต้นสะเหลาลักษณะใบใหญ่เป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 10-20 เมตรดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งมีหลายสีเช่นสีม่วงและขาวออกดอกเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมชอบแดดเต็มวันทนแล้งนิยมปลูกในสวนริมถนนและทางเดินต้นตะแบกเป็นไม้ต้นผลัดใบสูง 15-20 ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งโค้งชูเหนือเรือนยอดดอกบานวันแรกสีม่วงอมชมพูต่อมาเปลี่ยนเป็นสีขาวชอบแดดเต็มวันทนแล้งส่วนต้นอินทนิลเป็นไม้ต้นผลัดใบสูง 10-25 เมตรออกดอกเป็นช่อตั้งที่ปลายกิ่งดอกสีม่วงสดม่วงอมชมพูหรือชมพูและสีจะซีดจางลงเมื่อดอกโรยออกดอกเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนชอบแดดเต็มวันทนแล้งสำหรับต้นตะแบกต้นอินทนิลนิยมปลูกริมถนนทางเดินและริมบ่อน้ำ